Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทสมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID Line อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ @nftheater สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้วนน้อยซอย1ครับแล้ววันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมกาวรัฐพร้อมกับหนังสนุกๆที่เราเลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Terror Eyes ครับเป็นหนังปี2021ครับเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่แปลเปลี่ยนเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อพวกเขาพบว่าตัวเองถูกคนกลุ่มหนึ่งตามบันทึกภาพและก่อนที่จะไปชมไปฟังครับขอเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับหนังเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นจากเว็บไซต์ใน Dark Web ที่ชื่อว่า Terror Eyes เป็นเว็บที่ใช้โพสต์คลิปของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆ่าโดยผู้ใช้ระดับท็อปชื่อว่า Brian Rusty อายุ16ปีได้โพสต์คลิปอาชญากรรมหลายสิบคลิปลงในเว็บ Brian เคยถูกรถชนและเหยียบลากตอนเป็นเด็กทำให้เขาพิการพูดไม่ได้และเสียโฉมหลังฉลองวันเกิดแดนพี่ชายของ Brian มีแผนเดินทางไปงานเทศกาลดนตรีโคเชล่ากับลิซ่าแฟนสาวและเบก้าเพื่อนในกลุ่มอีกคนเขามีแผนจะขอลิซ่าแต่งงานแต่เขาก็ไม่รู้ว่าลิซ่าแอบคบหากับเชนพี่ชายลับๆและเชนก็หวงลิซ่าแดนเอากล้องราคาแพงที่ได้เป็นของขวัญวันเกิดถ่ายรูปคนที่อยู่ในงานแม่บอกแดนที่ไม่ทันดูว่ากล้องชี้ไปทางไหนว่าอย่าถ่ายโดนหน้าไบรอันพ่อบอกว่ามีเงื่อนไขสำหรับของขวัญที่ให้แดนคือแดนต้องพาไบรอันน้องชายไปเที่ยวด้วยและพ่อแม่ก็ซื้อตั๋วงานให้น้องเรียบร้อยแล้วในเว็บ Terror Eyes มียูสเซอร์คนหนึ่งชื่อแซมชื่นชมผลงานและเป็นแฟนตัวยงของไบรอันเขาโพสต์ข้อความและคลิปเรียกร้องความสนใจจากไบรอันตลอดเวลาแต่ไบรอันก็ไม่เคยตอบกลับไบรอันล็อกอินเข้าไปในเว็บ Terror Eyes และถามผู้ใช้ในปาล์มสปริงว่าอยากเจอลิซ่าตัวเป็นๆไหมในวันออกเดินทางเบก้ามาที่บ้านของแดนและลิซ่าขึ้นรถจากคำพูดของเธอเดาว่าแดนและเบก้าเคยคบหากันและเธอเป็นคนแนะนำลิซ่าให้แดนรู้จักเบก้ารู้อยู่แล้วว่าแดนจะขอลิซ่าแต่งงานในระหว่างทริปก่อนออกจากบ้านเชนโทรมาหาลิซ่าแต่เธอไม่อยากคุยกับเขาต่อหน้าแดนเลยทำทีว่าเชนเป็นเซลแมนโทรมาขายของแล้วก็ปฏิเสธไปขณะแวะปั๊มพวกเขาได้เจอกับยูเซอร์จาก Terror Eyes ชื่อโจอี้และไมค์พวกมันเดินมาทักแดนเรื่องกล้องใหม่แล้วก็ถามว่าเป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหมพวกนี้รู้พิกัดของแดนและพวกสาวๆจากไลฟ์สตรีมและคำเชิญชวนของไบรอันพวกโจอี้มีกล้องไลฟ์สตรีมเป็นของตัวเองโดยหน้าที่มันใช้ออกกล้องจะมีฟิลเตอร์เป็นหน้ากากและฟิลเตอร์ที่ตัดเสียงกลบเสียงจริงไว้โจอี้เอาดอกไม้ยื่นให้ลิซ่าตอนเธอเดินออกมาจากร้านแต่เธอก็ไม่ได้สนใจมันคืนแรกพวกของแดนเข้าเช็คอินในโมเทลที่ปาล์มสปริงซึ่งอยู่ใกล้กับที่จัดงานเทศกาลโคเชล่าคืนแรกที่เข้าพักแดนมีแพลนพาสาวๆไปผับคาราโอเกะชื่อดังแต่ก่อนอื่นพวกเขาไปประเดิมว่ายน้ำในสระที่โมเทลก่อนไบรอันพักอยู่ที่ห้องข้างๆของพี่ชายเขาเคาะผนังห้องเสียงดังทำให้พวกพี่ๆรู้สึกรำคาญขณะที่เล่นน้ำอยู่ในสระเชนก็ยังโทรมาตื่นลิซ่าแบบไม่เลิกลิซ่ารับสายและบอกเชนว่าอย่าโทรมาบ่อยเพราะแดนอยู่ไม่ไกลที่ข้างๆรั้วโรงแรมพวกโจอี้และไมค์ตามมาแอบถ่ายเธอกับเพื่อนสาวเบก้ารู้จักปากลิซ่าว่าเชนโทรหาเธอทีๆลิซ่าบอกให้เพื่อนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเธอรู้ว่าแดนเตรียมขอเธอมั่นแต่เธอก็ยังไม่พร้อมเธอไม่รู้ว่าจะสารภาพเรื่องนี้กับแดนดีหรือไม่ลิซ่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะถ้าเธอคบกับแดนต่อไบอันน้องชายคนเล็กของแดนก็จะเป็นของแถมเพราะเขาจะตามพี่ชายไปด้วยทุกคนทุกแห่งการที่ไบอันติดตามแดนมาด้วยตลอดเวลาทำให้เธอรู้สึกรำคาญตกกลางคืนหนุ่มสาวเดินทางไปที่ผับคาราโอเกะยกเว้นไบอันที่ยังเด็กเกินไปและเขาเข้าผับไม่ได้ขณะรอแดนไปจัดการคุยกับน้องเรื่องเคาะผนังห้องลิซ่าเล่าเหตุการณ์สมัยเด็กของแดนและไบอันให้เบก้าฟังวันนั้นพ่อของแดนต้องเฝ้าลูกๆพ่อหายไปซื้อเบียร์ก็เหลือแต่พวกลูกๆที่ดูแลกันเองไบรอันเอาจักรยานแดนไปขี่ก่อนรถคันหนึ่งจะชนลากไบรอันตอนจักรยานล้มไปไกลถึงครึ่งบล็อกรถดังกล่าวขับชนเด็กแล้วหนีหลังเกิดเหตุแดนเอารถแม่ขับพาน้องไปส่งโรงพยาบาลทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีใบขับขี่ไบรอันไม่รู้เรื่องนี้แต่แดนช่วยชีวิตไบรอันไว้คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ลงในเน็ตลิซ่าสงสารไบรอันและรู้สึกแย่ที่เขาถูกแกล้งมาโดยตลอด
แต่เธอก็รำคาญแดนที่ต้องคอยดูแลน้องอยู่ตลอดเหมือนกันในบาร์ขณะที่นั่งดูลิซ่าร้องคาราโอเกะบนเวทีแดนจำพวกของโจอี้ที่เจอในปั๊มได้พวกมันเข้ามาในผับนี้ด้วยแล้วก็เดินขึ้นเวทีไปกวนลิซ่าดีเจจัดการปิดเพลงเพื่อให้ลิซ่าหนีโจอี้ลงเวทีดีเจถามลิซ่าว่าไม่เป็นไรแน่นะลิซ่าก็ตอบว่าไม่เป็นไรเธอร้องเพลงต่อแถมชวนเบก้ามาร้องเพลงคู่กันขณะที่พวกเธอร้องเพลงโจอี้ก็เข้าไปเต้นใกล้ๆโดยมีไม้เป็นคนถ่ายกล้องไลฟ์พอรู้ว่ามีคนดูพวกมันอยู่ในเว็บ Terror Eyes ลิซ่าหยุดร้องบอกโจอี้ที่เข้ามาแต้อ่างว่าเธอมีแฟนแล้วแดนถูกโจอี้ท้าชิงสาวแต่ลิซ่าห้ามแฟนไว้ไม่ให้ไปมีเรื่องพวกเขาหนีออกจากบาร์หลังโดนก่อกวนพวกของโจอี้ตาม3คนไปที่ร้านอาหารและก่อกวนลิซ่าต่อเนื่องแดนเตือนพวกมันว่าอย่ามายุ่งกับผู้หญิงแต่โจอี้กับไมค์ก็ไม่ฟังแดนขู่ว่าพวกแกถูกบันทึกภาพไว้แล้วถ้าแกจับตัวเธออีกแกได้เข้าคุกแน่โจอี้เข้าไปผลักแดนล้มแดนเลยชกหน้ามา1หมัดพนักงานในร้านเข้ามาห้ามศึกพวกของแดนก็ใช้โอกาสนี้ออกจากร้านไปพวกของโจอี้ลากพนักงานร้านไปหลังร้านที่ไม่มีกล้องวงจรปิดและทรมานฆ่าเธอออกกล้องไลฟ์ของพวกมันที่นอกร้านแดนนี่ใช้กุญแจกรีดรถสปอร์ตของพวกโจอี้ไปรอยาวแซมดูคลิปนี้ผ่านเว็บในบ้านของตัวเองพวกของแดนและลิซ่าไม่รู้ตัวว่าไบรอันใช้กล้องตัวเองถ่ายคลิปลงดาร์กเว็บให้ผู้ชมทางบ้านดูเพื่อความบันเทิงตลอดทริปเขาแอบถ่ายลิซ่าตอนเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางไปปาล์มสปริงด้วยกันแซมใช้สกิลแฮกเกอร์นำภาพจากกล้องของไบรอันลงมาช่องตัวเองอีกทีตัดภาพมาที่ปัจจุบันลิซ่าไม่พอใจหลังแดนเข้าไปกรีดรถของพวกโจอี้เธอกลัวเรื่องจะบานปลายและกลัวว่าพวกมันจะตามมาเอาคืนไบรอันส่งข้อความหาแซมเมื่อรู้ว่ากล้องตัวเองถูกแฮกแล้วก็ถามว่าแกได้คลิปจากกล้องของฉันมาได้ยังไงแซมบอกว่าสัญญาณ Wi-Fi สาธารณะของแกทำให้แฮกง่ายๆนอกจากกล้องของไบรอันแล้วแซมยังสามารถแฮกกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกับกล้องของไบรอันได้พวกโจอี้และไมค์รู้ตัวตนของไบรอันหลังปะทะกันที่ปั๊มน้ำมันขณะที่กำลังเตรียมตัวนอนพนักงานโทรเข้ามาในห้องพักของแดนบอกว่ามีคนมาขอกุญแจเข้าห้องและอ้างว่าเป็นสามีของลิซ่าแต่พนักงานก็ไม่ได้ให้กุญแจไปลิซ่าก็เดาว่าไอ้พวกที่เพิ่งจะมีเรื่องด้วยเนี่ยมันสะกดรอยตามเธอมาอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูเป็นเสียงของโจอี้บอกว่ามันมาตามตัวลิซ่าแดนเปิดประตูจะออกไปมีเรื่องแต่ลิซ่าก็ห้ามเอาไว้ลิซ่าโทรกลับไปถามพนักงานว่าคนที่ตามเธอมารู้เบอร์ห้องได้ยังไงแล้วก็บอกให้พนักงานโทรศัพท์แจ้งตำรวจโจอี้อ้างว่าพวกของมันไม่ได้สะกดรอยตามพวกแดนมาสักหน่อยไม้หรือตากล้องชวนโจอี้กลับพอได้ยินเสียงรถตำรวจที่เพิ่งมาถึงโจอี้ย้อนกลับมาที่รถเห็นรถสปอร์ตถูกขูดเป็นรอยยาวนั่นทำให้ยิ่งโมโหเพราะรู้ว่าเป็นฝีมือของแดนแน่นอนพวกมันย้อนกลับมาพังประตูห้องของโรงแรมโดยที่ไม่สนตำรวจเบก้าตะโกนร้องขอความช่วยเหลือและเสนอให้เป็นเพื่อนกระโดดออกจากทางหน้าต่างไบรอันที่อยู่ห้องข้างๆถือปืนออกไปขู่พวกโจอี้ไม่เรียกให้โจอี้กลับเพราะรู้ว่าครั้งนี้ไบรอันเอาจริงแน่นอนหน้าจอไลฟ์สตรีมของไบรอันเผยให้เห็นภารกิจของเขาคือการช่วยเหลือลิซ่าเขาเรียกให้พวกจิ๊กโกในท้องที่ตามมาเพื่อเขาจะได้จัดการกับพวกมันและเป็นฮีโร่ในสายตาสาวที่เขาแอบรักไม่ใช่เชนที่แอบรักลิซ่าแต่ไบรอันก็แอบชอบเธอด้วยพอพวกโจอี้จากไปแดนก็เข้าไปเตือนไบรอันว่าอย่าให้พวกสาวๆเห็นปืนเป็นขาดไม่งั้นทริปนี้จบอย่างแน่นอนแดนยึดปืนของน้องไปเก็บพาโจอี้ไปเปลี่ยนใช้รถอีกคันเพื่อหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกมันต้องการย้อนกลับไปเล่นงานแดนและไบรอันตกกลางคืนไบรอันแอบเข้าห้องนอนของพวกพี่ๆแล้วก็ขโมยเมมโมรี่กล้องของแดนไปตัดต่อแม่ของแดนและไบรอันคอยดูคลิปที่ไบรอันลงผ่านดาร์กเว็บก่อนเริ่มทริปแดนเข้าไปเตือนน้องว่าถ้าจะตามมาด้วยอย่าเล่นแผลงแกล้งคนแบบที่ชอบทำและก็ห้ามถ่ายคลิปลิซ่าแม่รู้ว่าไบรอันจะถูกพ่อส่งไปโรงเรียนทหารที่ใช้ดัดสันดานเพราะพฤติกรรมเขาไม่ดีแต่ก็สนับสนุนให้ลูกติดตามพี่ชายไปด้วยรุ่งเช้าลิซ่าบ่นว่ามีคนแอบมาขี้ไว้บนฝาส้วมซึ่งก็ไม่ใช่ฝีมือของใครที่ไหนเป็นฝีมือของไบรอันที่แอบเข้ามาในห้องเมื่อคืนพวกเขาเตรียมตัวเดินทางต่อโดยย้ายที่พักและรอเข้างานเทศกาลดนตรีที่จะเริ่มขึ้นในอีกหนึ่งวันพวกของโจอี้ที่เปลี่ยนรถแล้วแอบสะกดรอยตามพวกของแดนไปแซมจัดการแฮกและสะกดรอยตามไบรอันมาถึงบ้านครอบครัวขณะที่ไลฟ์อยู่แม่ของไบรอันเข้ามาไล่แซมให้ออกไปจากเขตรั้วบ้านขณะแวะพักซื้อของเบก้าสารภาพกับแดนว่าเธอยังไม่ลืมแดนและอยากจะกลับมาคบกับเขาใหม่แดนบอกว่าไม่ได้เพราะตอนนี้เขารักลิซ่าเบก้าแย้งว่าลิซ่าอาจจะไม่ตอบรับคำขอแต่งงานของเธอก็ได้อีกอย่างลิซ่าไม่สบายใจเรื่องไบรอันแต่ตัวฉันสามารถรับไบรอันได้แดนบอกว่ามาบอกอะไรกันตอนนี้เขาทิ้งลิซ่าไปไม่ได้แน่เพราะตอนนี้เขารักลิซ่ามากลิซ่าหิ้วของตามมาได้ยินพาร์ทนี้พอดีทำให้เธอรู้สึกว่า
แดนรักเธอมากๆระหว่างขับรถชมวิวพวกเขาตัดสินใจแวะเข้าสวนอุทยานต้นโจชัวหรือโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คที่นี่อยู่ไม่ไกลจากที่จัดงานโคเชล่าโดยที่ไม่รู้ว่าพวกของโจอี้ตามมาด้วยโจอี้ทำเป็นคุยดีกับเจ้าหน้าที่สวนอุทยานทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สงสัยว่าพวกมันเป็นคนร้ายแถมบอกด้วยว่ารถของพวกแดนเข้ามาในสวนอุทยานก่อนหน้าพวกของโจอี้เอาแฉลงและเหล็กล็อกพวงมาลัยทุบรถของแดนและเดินตาม3คนไปไบรอันแอบอยู่ในรถตอนที่พวกมันทุบรถเขาเดินลังท้ายตามกลุ่มพี่ๆไปในภายหลังพวกของแดนได้ยินเสียงคนสะกดรอยตามก่อนปะทะกับพวกของโจอี้ลิซ่าบอกให้แดนวิ่งหนีแต่แดนก็ทำไม่โมโหไม่วิ่งตามแดนไปกะที่จะฆ่าโจอี้อยู่กับพวกสาวๆถ่ายไลฟ์ของพวกเธอแทนไมค์เบก้าฉีดสเปรย์พริกไทยดำใส่ตาโจอี้ก็เลยโดนมันตีหัวจนเสียชีวิตโจอี้ถามลิซ่าว่าไบรอันไปไหนไบรอันย่องตามมาตีหัวโจอี้ก่อนเอาเหล็กล็อกพวงมาลัยลนไฟจี้คอโจอี้ตายแดนวิ่งหนีไหมตามไปขอความช่วยเหลือจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้มีไม้เบสบอลทั้งตัวใหญ่กว่าไม้และคนเยอะกว่าไม้ก็เลยกลัวหนีหางจุกตูดกลับไปไม้ร้องหาโจอี้ก่อนที่จะเจอศพเพื่อนไบรอันตามเข้ามาฆ่าไม้ตายแดนกลับมาหาลิซ่าที่เข้ามากอดก่อนรู้ว่าเบก้าตายแล้วเธอบอกกับเขาว่าไบรอันตามมาช่วยเธอไว้ทันพวกเจ้าหน้าที่อุทยานมาถึงสถานที่ลิซ่าแจ้งนักท่องเที่ยวว่าพวกนี้ที่ตายไปเป็นการป้องกันตัวแดนบอกให้เจ้าหน้าที่เช็คกล้องดูคนร้ายได้ถ้าไม่เชื่อเจ้าหน้าที่เห็นไบรอันถ่ายคลิปและยึดกล้องของไบรอันไปด้วยลิซ่าแดนและไบรอันถูกพาไปไว้ในห้องกักตัวในขณะที่เจ้าหน้าที่กรอดูคลิปทั้งหมดพวกเขายึดแล็ปท็อปไบรอันไปด้วยแล้วก็เจอกับคลิปหลายคลิปที่อยู่ในเครื่องบางส่วนเป็นคลิปที่ไบรอันขโมยมาจากเมมโมรี่กล้องพี่เอามาตัดต่อลงเน็ตในห้องน้ำพวกเจ้าหน้าที่ได้ติดกล้องวงจรปิดในห้องน้ำแล้วก็แอบดูลิซ่าทำธุระคลิปที่ปาล์มสปริงในคืนที่พวกพี่ๆออกไปบาร์ไบรอันออกมาเดินข้างนอกโมเทลแล้วก็โดนพวกจิโก้แถวนั้นหาเรื่องยึดโทรศัพท์ของเขาไปไบรอันใช้มีดแทงพวกจิโก้โดยมีคนแอบถ่ายคลิปไว้ไบรอันตามไปหาคนร้ายถ่ายคลิปแต่คลิปนั้นถูกแซมแฮกเอาไปลงในช่องของตัวเองคลิปที่ไม่ได้ถูกตัดต่อที่พวกเจ้าหน้าที่เปิดดูก็เผยให้เห็นว่าพวกพี่ๆปฏิบัติกับไบรอันแย่มากขนาดเชนพี่คนโตยังเรียกเขาว่าไอ้ปัญญาอ่อนเป็นผลทำให้ไบรอันรู้สึกเก็บกดในห้องขังลิซ่าถามไบรอันว่ารู้จักพวกของโจอี้มาก่อนไหมแล้วพวกมันเป็นใครไบรอันไม่ยอมตอบคำถามเขาใช้ภาษามือบอกเธอว่าพวกเจ้าหน้าที่อุทยานตั้งกล้องวงจรปิดในห้องน้ำและแอบถ่ายภาพเธอตอนฉี่ลิซ่าบอกว่าเรื่องนั้นเธอไม่สนเธอถามไบรอันต่อว่านายเป็นคนเรียกให้พวกโจอี้มาก่อกวนเราใช่ไหมมันถึงได้รู้ว่าเราพักอยู่ที่ไหนหรือจะไปเที่ยวที่ไหนไบรอันก็แย้งว่าแต่เขาช่วยชีวิตเธอเอาไว้นะลิซ่าหาว่าไบรอันทำตัวอยากเป็นฮีโร่แต่เพื่อนของเธอกลับต้องมาตายเพราะเรื่องบ้าๆแดนดุน้องและเตือนความจำว่าบอกแล้วไงว่าถ้าจะตามมาทริปด้วยก็ห้ามเล่นแผลงๆลิซ่าขู่ว่าจะแจ้งความให้ตำรวจเอาไบรอันเข้าคุกขณะนี้แซมแฮกคอมไบรอันแล้วก็เจอคลิปที่เผยเห็นใบหน้าเสียโฉมของไบรอันที่ถ่ายติดมาด้วยกับกล้องของแดนไบรอันเข้าไปทำลายลิซ่าที่ไม่สำนึกบุญคุณแดนเข้าไปห้ามน้องไว้เจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปห้าม2พี่น้องลิซ่าใช้จังหวะนี้ในการหลบหนีก่อนไบรอันจะแย่งปืนเจ้าหน้าที่และฆ่าเจ้าหน้าที่จนตายไบรอันคิดจะยิงพี่แดนเลยยอมรับสารภาพต่อหน้ากล้องไลฟ์ของน้องว่าในอดีตเขาเป็นคนผลักให้ไบรอันตกจักรยานล้มก่อนจะถูกรถชนลากพื้นเขาเอาคลิปไปตัดต่อใน Photoshop ให้เห็นว่าแขนของเขาไม่ได้ยื่นไปผลักน้องล้มพอรู้ว่าตำรวจจะต้องมาขอดูหลักฐานแดนบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้รถมาชนและลากไบรอันที่ผลักเพราะแค่อยากจะสั่งสอนและนึกว่านายจะล้มกลิ้งและเข้ามาในสนามแต่นายดันกลิ้งออกไปนอกถนนแทนพี่ขอโทษน้องเอาปืนตบหน้าพี่ก่อนจะบอกพี่ว่าลิซ่ากับเชนคบชู้กันแล้วก็เดินหนีพี่ชายวิ่งตามน้องบอกว่าอย่าตามไปทำร้ายลิซ่าแต่โดนเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บยิงหลังตายไบรอันเข้ามาฆ่าเจ้าหน้าที่ก่อนจะจัดการเก็บหลักฐานจากกล้องทั้งหมดไว้ต่อมาเขาหลบหนีแฝงตัวเข้าไปเที่ยวเทศกาลดนตรีโดยถอดเสื้อออกและเอาเสื้อพันหน้าตัวเองไว้ดูต่างจากชุดนินจาที่เขาชอบแต่งแต่ก็มีคนในงานที่แอบถ่ายเอาคลิปมาลงอินเทอร์เน็ตและเดาว่านี่คือไบรอันไม่นานต่อมาไบรอันก็ตามไปฆ่าเชนและส่งคลิปมาให้ลิซ่าดูไบรอันบุกเข้ามาในบ้านของลิซ่าลิซ่าเอาปืนที่ซื้อมาป้องกันตัวยิงเขาไบรอันท้าให้เธอฆ่าเขาตายผ่านไลฟ์สดแซมไลฟ์สตรีมว่าไบรอันน่าจะตายแง่แก่แล้วก่อนแม่ของไบรอันที่ให้ความร่วมมือลูกในการทำคลิปแกล้งคนพร้อมกับไบรอันจะตามมาฆ่าแซมขณะนี้ไบรอันยังคงหลบหนีลอยนวลเว็บ Terror Eye ถูกสั่งปิดและแม่ของไบรอันถูกจับดำเนินคดีโดยมีลิซ่าเป็นคนฟ้องและหนังก็จบลงครับครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหนังเรื่อง Terror Eyes นะครับเป็นหนังที่พูดถึงการถ่ายทอดภาพที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นภาพแบบน่ากลัวสยดสยองนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามหลายต่อหลายคนสิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นจากแอดมิน
ที่ชื่อว่าไบรอันครับเมื่อสืบสาวเราเรื่องไปก็จะเห็นว่าตัวเขาเองมีปมนะครับถูกคนอื่นกระทำแม้แต่พี่ชายของตัวเขาเองแล้วก็คนสังคมรอบข้างครับที่ทำให้เขารู้สึกเก็บกดแล้วก็แสดงออกมาเป็นการชมวิดีโอแล้วก็แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆที่คนทั่วไปเขาไม่ทำกันครับแต่ว่าไปแล้วนะครับหลังจากชมหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้คิดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งได้ครับว่าคนเราเนี่ยถ้าพัฒนาเป็นคนที่ดีมีคุณภาพนะครับก็จะสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยในการดูแลกันและกันนะครับคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเราเขาไม่มีความสุขมากๆเขารู้สึกเก็บกดเนี่ยตัวเราเองก็จะได้รับอิทธิพลแล้วก็ต้องอยู่ในสภาวะที่หวาดระแวงและไม่สามารถไว้วางใจใครได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับก็แสดงว่าเราทุกคนเนี่ยต่างก็มีหน้าที่แล้วก็มีบทบาทในการดูแลกันและกันเพื่อสร้างสังคมที่ดีสังคมที่ปลอดภัยให้กับทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมหนังเรื่องนี้แล้วนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับชมหนังแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถแสดงความเห็นไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหรือหากมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะแนะนำให้เราเลือกมาเล่าก็สามารถแนะนำได้ที่ใต้คอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมกาวรัตน์ต้องลาไปแล้วพบกับหนังสนุกๆตอนต่อๆไปได้ใหม่สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูหนังทุกเรื่องที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บไซต์อ้วนน้อยซอย1เว็บที่จะรวบรวมหนังสยองขวัญทั่วทุกมุมโลกทั้งหนังโหดหนังหายากและหนังที่ไม่สามารถหาดูได้ทั่วไปให้ทุกคนได้ดูแบบภาพคมชัดระดับ Full HD พร้อมทั้งซับไตเติลภาษาไทยทุกเรื่องสำหรับเพื่อนๆที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ